27พฤษภาคม2563วันคล้ายวันเกิดคุณวัชระเรศรวิวัชรวงศ์หรือท่านอ้นพระราชโอรสองค์ที่2ในพระบาทสมเด็จพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวกับอดีตหม่อมสุจารินีวิวัชรวงศ์ซึ่งปีนี้มีอายุครบ39ปีท่านอ้นมีความสนใจทางด้านกฎหมายโดยจบการศึกษาสาขานิติศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันสหรัฐอเมริกาและเคยทำงานในสำนักงานศาลยุติธรรมในรัฐต่างๆอาทินิวยอร์กฟลอริดาและโคโลราโดปัจจุบันคุณอ้นเป็นผู้ก่อตั้งโครงการกองทุนเพื่อนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาและเริ่มมีบทบาทและส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยมากขึ้น